สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชขยับขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปในการจับมือร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมือง8พรรค313เสียงโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้เปิดโรงแรมคอนราดกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับอีก7พรรคการเมืองคือพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเป็นธรรมและพรรคพลังสังคมใหม่ท่ามกลางสักขีพยานที่เป็นสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศนับร้อยคนและการเลือกวันเซ็น MOU ในวันครบรอบ9ปีเหตุการณ์ยึดอำนาจรัฐประหารปี2557นายพิธาอ้างว่าเป็นหมุดหมายที่ดีสะท้อนความสำเร็จของสังคมไทยที่เราสามารถเปลี่ยนผ่านกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยผ่านระบอบรัฐสภาอย่างสันติก่อนจะย้ำถึงจุดประสงค์ของการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันนี้เพื่อรวบรวมวาระของทุกพรรคที่มีความเห็นตรงกันพร้อมที่จะผลักดันผ่านกลไกของรัฐบาลและรัฐสภาเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลขณะเดียวกันตอกย้ำว่าทุกพรรคเห็นร่วมกันว่าภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพรรคจะผลักดันนั้นต้องไม่กระทบต่อรูปแบบของรัฐการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์แต่มีข้อสังเกตหลักการแก้มาตรา112กับการนิรโทษกรรมทางการเมืองไม่ได้ถูกบรรจุไว้ใน MOU แต่ใช้วิธีการผลักดันผ่านสภาด้วยกฎหมาย45ฉบับเพื่อฟื้นฟูปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สะท้อนภาพการแถลงข่าวพรรคก้าวไกลไม่ต้องการให้ลงลึกในรายละเอียดเพราะไม่เช่นนั้นจะหาจุดร่วมระหว่างพรรคการเมืองได้ยากโดยเฉพาะประเด็นมาตรา112ที่ถูกมองว่าเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองเพราะอาจนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งของพรรคการเมืองได้ส่วนกรณีนิรโทษกรรมก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกตัดออกเพราะกลัวถูกเชื่อมโยงกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิเคราะห์เส้นทางการเมืองของพรรคก้าวไกลหากต้องไปดึงเสียงสนับสนุนจากสว.มาร่วมช่วยโหวตเลือกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30อาจจะเป็นไปได้ยากตอนนี้การจัดตั้งรัฐบาลอยู่ที่50-50เพราะไม่มั่นใจว่าจะสามารถดึงเสียงของสว.มาสนับสนุนได้พร้อมถอดสมการตัวเลขเสียงจัดตั้งรัฐบาลที่อาจจะมีเสียงสว.สนับสนุนไม่ต่ำกว่า30เสียงบวกกับเสียงของพรรคการเมือง8พรรค313เสียงจะมีตัวเลขเท่ากับ343เสียงถือว่าน่าเป็นห่วงไปดึงเสียงสว.อะไรก็คงจะยากนะครับมุมนี้ผมเองคิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลมัน50-50เลยนะการดึงเสียงสว.นี่ไม่ออกแล้วจะดึงยังไงนะครับเพราะในเมื่อมีสว.ที่มาด้วยอยู่ประมาณสัก19คนนะครับผมไปให้เต็มที่เลยก็คือ30คนเลยนะครับในขณะที่ทางพรรคร่วมตอนนี้อยู่314เสียงนะเอาก็ไปให้เต็มที่เดี๋ยวพรรคเล็กพรรคน้อยเป็น320แล้วบวกเข้าไปที่350เพื่อไม่ถึงกึ่งอยู่ดีฮะนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์ใหญ่ของทางพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งก็คงไม่ง่ายจากตรงนี้ไปนะครับในขณะเดียวกันมันมีปัจจัยแปรผันอีกเยอะแยะในการประกาศจับจองผลกกต.นะแล้วก็เรื่องของมุ้งต่างๆในพรรคที่จะเคลียร์กันนะไม่ง่ายสิแต่สิ่งเหล่านี้มันคือปัญหาใหญ่นะครับของทางพรรคก้าวไกลนะครับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการพลิกขั้วอำนาจทางการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยอาจพลิกขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลด้วยเหตุผลที่ว่าพรรคก้าวไกลไม่สามารถผ่านการโหวตจากเสียงของสว.ได้หรือกรณีการรับรองผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยมีคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งได้ก่อนจะย้ำว่าการเซ็น MOU ไม่ใช่ผลผูกพันอีกทั้งมองว่าเป็นเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาการเซ็น MOU จาก23วาระและ5แนวปฏิบัติเกิดขึ้นผ่านการพูดคุยทำความเข้าใจภายใต้หลักคิดคงจุดร่วมสงวนจุดต่างและเติมตัดแก้รวมถึงหลักการถอยคนละก้าวเพื่อก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมทั้งนี้แม้ว่าพรรคก้าวไกลจะอ้างอิงว่า MOU เป็นมิติใหม่ทางการเมืองแต่อีกด้านหนึ่งอาจสะท้อนถึงความไม่มั่นใจในกติกาและสถานการณ์ของพรรคก้าวไกลจึงต้องทำ MOU เพื่อสร้างความผูกมัดระดับหนึ่ง
จากพรรคการเมืองร่วมจัดตั้งรัฐบาล8พรรคทั้งหมด313เสียงกองบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีรายงานThank you.